รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยตายทานโทษนะฮะไม่ทราบว่าหงุดหงิดเรื่องอะไรครับหรือว่าสัญญาณ Wi-Fi เราแรงไม่พอครับคุณแขกครับเป็นบ้ามั้งเขาเพิ่งปล่อยมาจากโรงพยาบาลเมื่อวานเนี่ยตอนนี้เขาตามหากันใหญ่เลยนะตอนนี้รู้ไหมเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นฮะหาไม่เจอหาไม่เจอหมายถึงว่าหาคุณแขกไม่เจอหรอครับหาแหวนเพชรไม่เจอเนี่ยมีลูกเศรษฐีเนี่ยทำแหวนเพชรหล่นหายไปเนี่ยก็ยังหากันอยู่เลยนะโอ้โหคุณแขกอย่าตลกสิครับแหมในทีวีตลกตัวจริงก็ตลกนะครับเนี่ยเอาจริงๆสิคุณแขกเกิดอะไรขึ้นเนี่ยฮะหน้าเครียดคือแขเนี่ยมีรถบรรทุก10ล้อรถบรรทุก10ล้อแขเนี่ยใช้น้ำมัน B20 อยู่แล้วแต่ตอนนี้คือมันไม่พอก็เลยจะสั่งซื้อรถกระบะแต่รถกระบะเนี่ยพลอยก็รู้ใช่ป่ะว่ามันใช้น้ำมันดีเซลเขาบอกว่าไม่ดีบ้างมันสร้างมลพิษบ้างตอนนี้แขกเลยเครียดแขกก็เลยตัดสินใจว่าซื้ออะไรที่มันไม่แพงมากก็เลยคิดว่าจะซื้อเครื่องบินเจ็ตซื้อเครื่องบินเจ็ตขนาดนั้นเลยเหรอครับโอ้โหจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าเรื่องซื้อรถกระบะเนี่ยนะครับไม่เห็นจะต้องกังวลอะไรเลยคุณสามารถซื้อมาใช้ได้เลยครับเพราะว่าเจ้าน้ำมัน B20 เนี่ยนะครับนอกจากจะเหมาะสำหรับรถบรรทุกขนาดใหญ่ที่ใช้น้ำมันในปริมาณมากแล้วเนี่ยยังสามารถใช้กับรถบรรทุกขนาดเล็กอย่างรถกระบะได้อีกด้วยนะครับทำให้เรามีน้ำมัน B20 เป็นพลังงานทางเลือกอีกด้วยซึ่งเจ้าน้ำมัน B20 นะครับมีส่วนผสมของไบโอดีเซลที่ผลิตจากน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ไบโอดีเซลเนี่ยนะครับเป็นเชื้อเพลิงสะอาดทำให้การเผาไหม้เนี่ยเกิดได้อย่างรวดเร็วและก็สมบูรณ์ด้วยช่วยลดมลพิษและก็ยังช่วยเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรลดการนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศนอกจากอากาศจะดีขึ้นแล้วเนี่ยนะครับยังทำให้เศรษฐกิจของประเทศเราเนี่ยดีขึ้นอีกด้วยครับสุดยอดก็ร้อยผมอ่านข้อมูลมาอะไรอย่างเงี้ยครับศึกษาเรื่องน้ำมัน B20 อ่ะครับมันเยอะแยะไปหมดแค่เดี๋ยวนี้เก่งอ่ะว่าแล้วเดี๋ยวไปก่อนละไม่ต้องถามว่าไปแล้วทั้งนั้นไม่ซื้อทั้งกระบะไม่ซื้อเครื่องบินเจ็ตจะออกไปกินข้าวข้างนอกสบายๆแล้วไม่ต้องถามว่าเป็นใครไม่ร้องเพลงอะไรทั้งสิ้น ไปก่อนนะเจอกันอุ๊ยคุณดักหมดเลยแล้วผมจะเรียกอะไรล่ะครับเนี่ยสนับสนุนโดย40ปีปตท.สานพลังสู่ความยั่งยืน